สวัสดีครับ3นาทีก่อนนอนกับตู่ภพธรในวันนี้เราจะมาบำรุงผิวหน้ากันนะครับสิ่งที่เราจะมาบำรุงกันก็คือผิวด้านในกระเพาะเรานะฮะผิวนะฮะเราจะมาดูว่าอะไรเหมาะสมที่สุดที่เราจะมากินตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้อ้วนด้วยแล้วก็เพื่อให้อิ่มด้วยไข่ต้มเอาไว้นะครับไข่ต้มก็เป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ดีนะครับถ้าไม่อยากอ้วนนะครับก็อาจจะกินเฉพาะไข่ขาวได้อันนี้ช้อยส์แรกเราสามารถปอกไข่บนซิงได้เลยเหรอครับไม่เป็นไรหรอได้ฮะเดี๋ยวทีมงานก็เก็บให้ปอกแยกก็ไม่ต้องกินไหมแต่หิวอ่ะขอกินนิดนึงแล้วกันโอ้ยางมะตูมนี่ถ้าอดใจไม่ได้จริงๆก็กินไข่แดงมาด้วยคือไข่เนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือไม่ควรปรุงมันไม่ควรใส่ซอสอะไรต่างๆให้มันเค็มให้มันอะไรเพราะโซเดียมก็จะทำให้ตัวเราบวมได้เพราะฉะนั้นไม่อร่อยแต่น้ำเปล่าก็ดูยากจนนิดนึงหิวปุ๊บกินน้ำเปล่านอนแล้วก็ท้องก็ยังร้องอยู่นะแต่มีน้ำเปล่าเข้าไปช่วยมันทำให้น้ำย่อยมันแบบเจือจางลงขอโทษไม่สุภาพเลยบ้านเราสุภาพหน่อยมีแขกมานะครับเย็นชื่นใจไหมก็ค่ะเย็นชื่นใจมากเลยช้อยต่อไปวันนี้บ้านเรามีสแน็คเยอะจังแปลกเหมือนมีใครซื้อเข้ามาน้ำเต้าหู้ก็ดีแต่น้ำเต้าหู้ก็มีน้ำตาลเยอะถ้าเราไปซื้อเองบางทีเราก็จะบอกเขาว่าน้ำตาลน้อยหน่อยซึ่งมันก็จะไม่ค่อยหวานแต่ก็จะไม่อร่อยจะจืดๆหน่อยแต่ก็โอเคอิ่มอยู่หวานเทียบเลยโอเคเดี๋ยวอ้วนมีอะไรอีกข้าวคั่วนะฮะไม่เหมาะถั่วนะฮะถั่วก็โอเคนะเอาจริงถั่วเป็นสแน็คที่ดีแต่มันจะมีความแห้งมันนี่เค็มด้วยเค็มก็ไม่ดีแล้วสลายอันนี้เป็นแบบทอดก็ทอดนะก็ต้องมีน้ำมันให้แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ถ้าเขาสปอนเซอร์รายการเมื่อไหร่ปุ๊บมันดีรสชาติดีเลยไม่แต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์มันจะมันนิดหนึ่งแห้งติดฟันด้วยไอนอนสมมติเขาจ่ายตังค์ดีกินแล้วแบบรสชาติดีด้วยแล้วอิ่มไม่ได้จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนอันนี้โยเกิร์ตนะฮะเขาเรื่องเลยดีกว่าอันนี้เขาจ่ายตังค์โยเกิร์ตเมจิรสชาติใหม่นะครับผสมเนื้อว่านหางจระเข้มี2รสชาตินะครับรสเบอร์รี่และรสองุ่นนะครับลองดูเลยดีกว่าอุ๊ยตายแล้วมีแท็บอย่างนี้ให้เปิดด้วยเห็นง่ายเชียวคือมาคำๆมาง่วงนะเปิดตู้เย็นหยิบเปิดง่ายนะอร่อยไม่ได้โม้อร่อยแล้วคือเนื้อมันแบบนุ่มแล้วก็ที่สำคัญอันนี้นะครับโยเกิร์ตไขมันต่ำก็คือกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะครับรสชาติดีด้วยแล้วข้างในเนี่ยมีเนื้อแบบเนื้อว่านหางจระเข้กรุบว่านหางจระเข้ถ้าใครไม่รู้นะครับดีต่อสุขภาพมากๆบำรุงผิวได้แล้วก็ขับสารพิษนะฮะส่วนตัวโยเกิร์ตเนี่ยมีจุลินทรีย์ช่วยในการขับถ่ายได้คล่องเบอร์รี่และว่านหางจระเข้อันนี้เปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะฮะรสเบอร์รี่ในนี้ก็คือจะมีเหมือนกันนะครับมีเนื้อจระเข้แท้ๆว่านหางจระเข้เนื้อว่านหางจระเข้แท้ๆนะฮะอยู่ในนี้แน่นอนเคี้ยวเพลินฮะเอางี้ใครที่รู้สึกหิวกลางดึกนะครับอยากจะหาอะไรกินนะครับอันนี้เลยครับเมจิโยเกิร์ตนะครับเบอร์รี่และว่านหางจระเข้หรือองุ่นและว่านหางจระเข้อร่อยมากๆและดีต่อสุขภาพด้วยซื้อนะครับได้ที่ 7-Eleven นะครับและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับไปไปนอนดีกว่าเอ้าไปเข้าตู้เย็นลูกข้างนอกร้อนจุ๊บๆไม่จุ๊บไม่จุ๊บก็นอนในนี้แหละนอนในนี้นะไม่ได้รอเล่นไปแล้วนะครับคุณนายครับ